สวัสดีครับโทนี่แรปนะครับวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริการนะครับผมที่เวิร์กช็อปเรานะครับผมสำนักงานใหญ่ในห้องปอดฝุ่นนะครับวันนี้เรามาแรป BMW นะครับ X5 นะครับผมเรามาชมกันนะครับอันนี้เราแรปเป็นโครมนะครับโครเมียมนะครับผมเป็นของประเทศอเมริกานะครับผมนี่ลูกค้าก็ได้ดีไซน์นะครับว่าต้องการเป็นโครเมียมอเมริกาทั้งคันนะครับแล้วก็ตัดด้วยลายเส้นสไตรป์นะครับด้านหน้าบนฝากระโปรงหน้านะครับแล้วก็ตัดทูโทนดำด้านให้ดูโหดๆอันนี้ลูกค้าเป็นชาวต่างชาตินะครับมิสเตอร์อนันต์นะครับผมชาวต่างชาติตอนนี้ก็ได้ออเดอร์มีเราล่วงหน้ามานะครับอันนี้แรปเสร็จเรียบร้อยลองชมรายละเอียดนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นโครมแรปนะครับผมจะมีความเงาค่อนข้างมากสะท้อนรีเฟกได้สวยงามกว่าฟิล์มของเอเชียนะครับเดี๋ยวเรียนลูกค้านิดนึงก่อนว่าอันนี้เป็นโครเมียมของประเทศอเมริกาเนี่ยเนื้อฟิล์มเนี่ยจะยืดได้ระดับหนึ่งนะครับสำหรับแรปนะครับผมแล้วก็จะมีความเงาสะท้อนค่อนข้างดีทนทานต่อแสงแดดนะครับผมในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นฟิล์มโครเมียมชนิดอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ในท้องตลาดจะเป็นสำหรับไดคัทเป็นฟอนต์เป็นคำพูดตัวอักษรนะครับเอาไว้ติดโฆษณาอันนั้นเนี่ยเราไม่แนะนำมาแลกตัวรถนะครับก็จะมีหลายของหลายประเทศเช่นกันในแถบเอเชียเช่นจากจีนนะครับยังไงก็ลองปรึกษาได้แต่ว่าเราแนะนำของอเมริกาดีกว่านะครับผมราคาจะต่างกันอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็กระจกมองข้างเป็นดำด้านนะครับมือจับประตูเป็นดำด้านเช่นกันนะครับผมลองชมดูนะครับงานค่อนข้างประณีตนะครับยังไงถ้าสนใจฟิล์มโครเมียมนะครับเราก็มีหลายเกรดให้เลือกนะครับผมก็ลองโทรปรึกษาได้นะครับที่081-646-6662นะครับหรือเข้าไปที่ www.tonyrap.com นะครับ